บริษัทโฟกัสเวกบางนาซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวฝรั่งเศสและนักลงทุนชาวไทยโดยมีคุณอนุชาสินาทักกถากุลเป็นประธานกรรมการและคุณนนทวัฒน์ทองมีคุณอันบองกาซิเมียเป็นกรรมการบริษัททำธุรกิจด้านบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรโดยเบื้องต้นรับขยะจากศูนย์การค้าที่ได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทแล้วซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโรงงานคือการแปรรูปขยะเพื่อให้มีมูลค่างดการทิ้งลงบ่อฝังกลบและการเผาในด้านเทคโนโลยีเป็นการร่วมมือกันทางการออกแบบและวิศวกรรมจากต่างประเทศกับเทคโนโลยีเครื่องจักรของบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยดร.สมไทยวงเจริญภายในงานพิธีเปิดได้มีแขกที่เป็นส่วนของรัฐบาลองค์กรเอกชนและองค์กรอิสระมาร่วมในงานครั้งนี้เช่นนางจิรพันธ์คงเคารพธรรมรองนายกกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราพลเอกด็อกเตอร์สิริทิวาพันธ์ประธานที่ปรึกษาวงพาณิชย์กรุ๊ปประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนอดีตแม่ทัพภาคที่3นายบรรจงสุกริธารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนายกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรานายชัยเดชชิดวิเศษรองนายกอบต.เมืองบ้านสวนจังหวัดชลบุรีมิสเตอร์โอลิเวอร์ริชาร์ดท่านผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสด็อกเตอร์สมไทยวงเจริญประธานวงพาณิชย์กรุ๊ปด็อกเตอร์อิทธิกรสีจันบานบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพลพฤกษวรรณท่านรองประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนผลที่ได้จากการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเครือขยะรีไซเคิลเช่นพลาสติกแก้วกระดาษสามารถนำไปส่งยังโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปแปรรูปใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานและยังเปลี่ยนขยะที่เหลือให้เป็นเชื้อเพลิงที่เรียกว่า RDF ขยะที่เป็นเศษอาหารจะถูกแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรต่อไปสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเป็นวันธงชัยนะคะของโรงงานบริษัทโฟกัสเวกที่เป็นโรงงานที่กำจัดขยะอย่างครบวงจรนะคะวันนี้เรามีทาง CEO คุณอัลบองนะคะจะได้มาพูดถึงโรงงานโฟกัสเวกให้พวกเราฟังค่ะ Hello, so I'm the CEO of the company Focus Weg. Focus Weg is a joint venture between Focus, Thai company listed on the second market, and Weg, a French company who has a lot of experience into waste management in Europe and Latin America. I've been myself in 16 years in Asia. Developing waste to energy projects. So this one is a 200 million baht investment in the first phase, which we are able to treat about 200 tons per day of waste. ค่ะบริษัทโฟกัสเวกนะคะก็จะเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทโฟกัสที่จดตลาดอยู่ในตลาดหุ้นไทยนะคะและบริษัทเวกของประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งจะเป็นโรงงานที่สามารถกำจัดขยะได้อย่างครบวงจรมีเงินทุนจดทะเบียนนะคะอยู่200ล้านบาทเป็นการลงทุน อยู่200ล้านบาทนะคะ So here we accept mixed waste from shopping malls, factories, schools, hotels and we separate it between let's say the organic and the valuables. The valuables like plastics, cardboard which are not contaminated, we can recycle them and we turn it into raw materials for the industries.And what is too contaminated, we turn it into RDF for the power plants and the cement factories. ค่ะ สำหรับขยะที่จะเป็น input ของโรงงานนี้นะคะก็จะเป็นขยะที่เก็บมาจากห้างสรรพสินค้าหลายๆแห่งนะคะขยะที่สามารถรีไซเคิลได้คือขยะที่เป็นพวกกระดาษกล่องกระดาษลังพลาสติกนะคะที่สะอาดอยู่ก็จะสามารถนำไปแปรรูปเป็น
สินค้านะคะที่จะขายคืนให้กับทางโรงงานรีไซเคิลได้อย่างง่ายดายนะคะส่วนขยะที่มีการปนเปื้อนมากขึ้นกว่านี้นะคะก็จะนำไปทำเป็น RDF ค่ะก็คือนำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนขายให้กับปูนซีเมนต์ค่ะ And for the organic waste we just use the let's say air the ambient air to turn it every day and after let's say 30 to 90 days depending on the size of the pile then it becomes compost which is some kind of fertilizer it is food for the soilSo the crops of the farmers are growing faster. ค่ะสำหรับขยะที่เป็นอินทรีย์หรือว่าขยะพวกเศษอาหารนะคะพวกเราก็จะนำมาหมักกองไว้นะคะโดยใช้อากาศเนี่ยค่ะเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาในการหมักนะคะใช้เวลาประมาณ 30-90 วันแล้วแต่ขนาดของกองว่าเล็กหรือใหญ่หลังจากนั้นปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะสดเนี่ยค่ะก็จะนำไปเป็นตัวปรับสภาพดินเป็นสูตรสารอาหารให้กับดินนะคะแล้วก็จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรค่ะ